เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะเห็นแล้วเกี่ยวกับข่าวการพบพระเจ้าแก่ที่เมืองต้นเพิงแขวงโบแก้วซึ่งประชาชนคาดการว่าเป็นพระในยุคสุวรรณคมคำก่อนอาณาจักรลาวล้านสร้างแต่ในใดก็ตามวัตถุบูชาเหล่านั้นต้องผ่านการวิจัยสากลจึงจะรู้ได้ว่ามีอายุหลายเพียงใดแท้โดยภายหลังได้รับการชี้นำจากองค์การปกครองแขวงโบแก้วองค์การปกครองเมืองต้นเพิงและได้ผ่านการกำหนดขอบเขตที่สันนิษฐานว่าอาจมีวัตถุบูชาโดยทีมงานวิชาการจากกลุ่มมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยววันที่16มีนา2004นี้พระเถรานุเถระอำนาจการปกครองบ้านเฒ่าแก่แนวโฮมและพ่อแม่ประชาชนบ้านใหญ่ต้นเพิงจึงได้จัดพิธีสมมาคารวะขอบไควมเหสักเจ้าทินเจ้าฐานเพื่อดำเนินการขุดค้นเอาวัตถุบูชาอยู่เขตหาดแม่น้ำของต้นหน้าดอนเพิงคำเมืองต้นเพิงแขวงโบแก้วเนื่องจากวันที่11มีนานี้ทางวัดทองทิพย์บ้านใหญ่ต้นเพิงได้พบเศียรพระพุทธรูปและพระพุทธรูปองค์น้อยที่บ่มีเศียรครั้งหนึ่งแล้วในขณะที่นายสร้างพรวมปรับหินแฮเพื่อปูเส้นทางเบตงของวัดเศียรพระพุทธรูปดังกล่าวแม่นติดมาในกองแฮทรายที่บริษัทขนส่งแฮทรายนำไปทองให้ทางวัดซึ่งการดำเนินการขุดค้นในครั้งนี้กำลังแห่งงานพ่อแม่ประชาชนบ้านใหญ่ต้นเพิงได้ใช้จักสูบน้ำออกจากคูกันน้ำเพื่อสะดวกในการขุดค้นในระหว่างที่พรวมสูบน้ำและกวดกาเบิ่งพื้นที่เบื้องต้นเพื่อลดท่าวิชาการขุดค้นอยู่นั้นมีประชาชนคนหนึ่งได้บอกให้ทีมงานที่มาช่วยสูบน้ำอีกคนหนึ่งชื่อท่าวงวิไลสารงมหาองค์พระอยู่จุดที่มีเศษเสาวิหารเก่าจึงงมถึกวัตถุที่คล้ายคือกับเศียรพระพุทธรูปท่าวงวิไลสารได้บอกให้ทางทีมงานช่วยกันงมกวดกาเบิ่งและมั่นใจว่ามีองค์พระพุทธรูปแท้จึงได้ตัดสินใจช่วยกันยกขึ้นมาได้โดยง่ายพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวแม่นเฮ็ดจากท้องสำริดพระพุทธรูปปางมระวิไซบ่มีเกศโมลีขนาดรวมสูงรวม 1.16 เมตรรวมสูงเฉพาะองค์พระสูง80ซันติเมตรบาลัยกว้าง56ซันติเมตรหน้าตักกว้าง88ซันติเมตรฐานห้องนั่งสูง 6.5 ซันติเมตรกว้าง86ซันติเมตรจากนั้นก็ได้สืบต่อขุดค้นและพบพระพุทธรูปเก่าแก่อีกองค์อื่นประกอบมีพระพุทธรูปปางมระวิไซองค์ใหญ่บ่มีเศียรที่มีขนาดใกล้เคียงกับองค์ที่1 1องค์ขนาดกลางบ่มีเศียร1องค์ขนาดน้อย3องค์พร้อมนั้นยังพบเกศโมลีทรงบัวจูมและพระพิมพ์ประเภทพระใบโพอีกจำนวนหนึ่งซึ่งนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดทองทิพย์พัฒนารามใหญ่ต้นเพิงแล้วส่วนว่าวัตถุบูชาพระที่ค้นพบในครั้งนี้มีอายุหลายปานใดเกิดขึ้นในยุคใดเสื่อว่าจะได้คำตอบจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตอันใกล้นี้เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่